สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจล่ะนะเป็นเรื่องปากท้องแล้วกันนะประชาชนกำลังเดือดร้อนหนักราคาน้ำมันปาล์มก็ต่ำสุดในรอบ20ปีบาทกว่าๆนะครับจากเดิมเนี่ยควรจะขายได้17ถึง19บาทตอนนี้ก็เหลือน้อยมากต่ำมากมีคนก็ถามผมเยอะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็รอเวลาแหละนะครับให้การเมืองมันเบามันแผ่วเถียงกันไปเถียงกันมามันไร้สาระตอนนี้ประชาชนกำลังเดือดร้อนภาษีก็เพิ่มสูงขึ้นในหลายปัจจัยผมเคยเรียนไว้แล้วว่าปีนี้จะหนักนะฮะทั้งปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในตอนนี้คงเห็นชัดนะฮะว่าสภาวะเศรษฐกิจมันแย่นะครับมันแย่เพราะอะไรทั้งภาคเกษตรนะครับแล้วก็ทั้งภาคงานปฏิบัติการค่าแรงก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับเพราะอะไรเราใช้ประชานิยมมากขึ้นนะรัฐบาลใช้ประชานิยมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองไหนก็แข่งกันจะใช้ประชานิยมส่งผลทำให้อะไรฮะส่งผลทำให้ความเชื่อมั่นมันต่ำลงประกอบกับปัจจัยภายนอกสงครามทางการค้ากำลังหนักนะครับถึงขั้นมีการแข่งกันขึ้นราคาน้ำมันกันแล้วนะครับระหว่างสหภาพยุโรป ในกลุ่มยุโรปนะครับแล้วก็ในกลุ่มของตะวันออกกลางกำลังขึ้นราคาน้ำมันแข่งกันนะฮะนั่นหมายความว่าเดือดร้อนแน่ๆคนไทยเรื่องของสต็อกปาล์มผมไปค้นหามานะบอกว่าตอนนี้สต็อกปาล์มเนี่ยทำไมปาล์มราคามันร่วงในรอบ20ปีเพราะนะสต็อกปาล์มมันอยู่ที่พุ่งสูงขึ้นถึง 5.9 แสนตันในปี2562นะแล้วก็ราคาจึงดิ่งลงนะก็มีแนวโน้มจะลดลงเหลือกิโลละ17ตอนนี้ก็ต่ำเหลือบาทเดียวนะสต็อกปาล์มพุ่งนะซึ่งเป็นคำยืนยันของนายสำราญสาราบันนะฮะอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับเห็นชอบนะครับที่จะตอนแรกที่ผ่านมาก็มีการจ่ายเงินไป 1,500 บาทนะครับ ให้กับคนที่ปลูกปาล์มนะครับครัวเรือนละไม่เกิน 22,500 บาทวงเงินก็รวมก็ 3,458 บาทก่อนนั้นก็จ่ายเงินไปแล้วตั้งแต่ปีเดือนธันวาคม561ถึง62นะครับที่ผ่านมาปัญหาเกิดจากอะไรนะครับเพราะเกิดจากราคาน้ำมันปาล์มโลกเนี่ยมีการผลิตน้ำมันปาล์มเนี่ย 72.26 ล้านตันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ย 4.30 อินโดนีเซียผลิตสูงสุด 40.50 ล้านตันรองลงมาคือมาเลเซีย 50.50 ตันทั้ง2ประเทศมีสัดส่วนการผลิต 84.42% สำหรับผลิตได้ในอันดับที่3ของโลกคือ 2.90 ล้านตันหรือ 4.01% นะครับขณะนี้ความต้องการปาล์มของโลกนะครับ 68.77 ล้านตันเพิ่มขึ้น 5.90% นะครับส่งผลให้ในปี2562มีสต็อกปาล์มดิบคงเหลือ 10.30 ล้านตันนะครับเพิ่มขึ้น 10.83% ดังนั้นจึงคาดว่าแนวโน้มราคาปาล์มดิบในตลาดโลกจะลดลงตามการเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 15 ถึง 18.50 บาทนะครับสำหรับปี2562เนี่ยเขาคาดว่าจะมีเนื้อที่นะครับให้ผลปาล์มเนี่ย 5.47 ล้านไร่นะครับผลผลิต 16.76 ล้านตันเพิ่มขึ้น 8.90% ในเดือนมกราคม2562คาดว่าราคาน้ำมันปาล์มของไทยเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ที่ 17-18 บาทนะครับส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์ม ของเกษตรกรได้รับการเคลื่อนไหวอยู่ที่กิโลกรัมละ 2.50 ถึง 3.10 บาทแต่ตอนนี้เหลือบาท80ตังค์นะครับเมื่อนำมาสกัดเป็นน้ำมันดิบหรือCBO ในปี2560มีประมาณ 3.02 ตันเพื่อรวมกับสต็อกปี2561จำนวน 0.47 ล้านส่งผลทำให้ปี2562 และจะมีปาล์มผลิตทั้งหมด 3.49 ตันในขณะที่ความต้องการใช้ปริมาณ 2.65 ล้านตันสิ้นปี2562เนี่ยจะมีสต็อกสูงกว่าสต็อกที่เหมาะสมนะฮะ 2.5 แสนตันถึง 5.9 แสนตันนะ
เพื่อให้ปริมาณการผลิตและการใช้ปาล์มดิบในประเทศเกิดสมดุลราคามีประสิทธิภาพจำเป็นจะต้องผลักดันการส่งออกนะฮะเฉลี่ยเดือนละ 49,000 ตันเนื่องจากความต้องการการใช้ปาล์มในตลาดโลกชะลอตัวจากอินเดียที่เป็นผู้นำเข้าน้ำมันปาล์มรายใหญ่ที่สุดของโลกนำเข้าน้ำมันปาล์มเฉลี่ยปีละ10ล้านตันเนี่ยและเป็นประเทศคู่ค้าหลักของไทยมีมาตรการชะลอการนำเข้าด้วยการปรับภาษีนำเข้าเพิ่มขึ้นจาก 30% เป็น 44% นะครับส่งผลทำให้ความต้องการราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกลดลงคาดราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกมีแนวโน้มลดลงจากกิโลกรัมละ19บาทเหลือ17บาทหรือต่ำกว่าในช่วงบางเวลา นะกดดันทำให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบภายในประเทศลดลงตามไปด้วยรัฐบาลก็มีการจ่ายเงินไปแล้วรอบหนึ่งนะอันนี้คือข้อมูลนะเป็นข้อมูลดิบนะที่กระทรวงที่รับผิดชอบเนี่ยนะเขาดำเนินการนะกระทรวงส่งเสริมการเกษตรโดยอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรสรุปก็คือว่าอินเดียเนี่ยเราขายอินเดียมากที่สุดแต่ตอนนี้อินเดียพยายามลดการนำเข้าเพิ่มภาษีให้สูงขึ้นจาก 30% เป็น 44% นะครับปัญหาตอนนี้สต็อกน้ำมันนะของไทยเนี่ยจาก 5.2 จาก 2.5 ตันตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น 5.9 แสนตัน 2.5 แสนตันเป็น 5.9 แสนตันก็คือเพิ่มขึ้นประมาณเท่ากว่านะครับมันเกินปริมาณนะครับทำให้ราคาน้ำมันปาล์มต่ำลงต่ำที่สุดในรอบ20ปีสร้างความเดือดร้อนให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกปาล์มเนี่ยประมาณ 5.9 ล้านไร่ประเด็นคือทำไงที่ผ่านมารัฐบาลทำยังไงรัฐบาลใช้วิธีการแจกเงินซึ่งผมเคยบอกมาตลอดว่าเป็นหลักคิดที่ผิดการใช้ประชานิยมแบบนี้มันจะอยู่ได้เพียงระยะสั้นมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภา5เดือน4เดือนกว่าเป็นไงฮะวนมาที่เดิมลูปมาที่เดิมหนักกว่าเดิมได้ซ้ำไปเป็นไงเพราะหลักคิดประชานิยมเนี่ยมันมาจากอังกฤษมันจะมีระยะสั้นระยะกลางระยะยาวมันจะดีเพียงระยะสั้นระยะกลางระยะยาวจะเจ๊งเห็นไหมมันเข้าสู่ระยะกลางมันเจ๊งละระยะยาวมันจะเจ๊งละเอาล่ะนะบางคนก็ถามช่วยบอกหน่อยว่าควรจะทำยังไงแก้ยังไงเรียนให้ทราบนะผมก็พอมีความรู้บ้างผมก็ศึกษาจากข้อมูลวิธีการแก้ไม่ง่ายใช้หลักการปกครองฮะยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเข้ามาบริหารการแก้ปัญหาปาล์มง่ายมากผมมองว่ามันไม่ยากมันจะไปแก้โดยหน่วยงานราชการโดยกระทรวงอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรแก้ได้ไหมเขาแก้ไม่ได้จะไปบีบพ่อค้าให้ซื้อแพงกว่านี้ทำได้ไหมมันทำไม่ได้มันยากถึงแม้จะมีกฎหมายกำหนดก็ตามเอ้าแล้วใครจะมาแก้นะปัญหายางพาราไอ้ปัญหาน้ำมันปาล์มเนี่ยง่ายมากทำไมมันผมใช้คำว่าง่ายมากมันเป็นเพียงวิชั่นหรือวิสัยทัศน์ของผู้นำก็แก้ปัญหาน้ำมันปาล์มได้แล้วทำไงทราบไหมฮะน้ำมันปาล์มมันทำอะไรได้บ้างน้ำมันพืชทำได้พืชที่มาจากน้ำมันปาล์มนะครับทำอะไรได้อีกน้ำมันปาล์มเอาผลิตน้ำมันได้ B100 มาจากไหนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9ทรงคิดหลักคิดนี้และเอาน้ำมันปาล์มเนี่ยไปทำนะครับในสำนักพระราชวังเลยหลายสิบปีมาแล้วพระองค์ท่านทำอ่ะแล้วก็ให้รถในวังเนี่ยใช้น้ำมันปาล์มนี่ไงสายพระราชาบางคนมาเอ้าก็รัฐบาลก็เคยพูดและส่งเสริมปรากฏว่าตอนนี้พอสถานการณ์น้ำมันมันตกต่ำลงฮะ น้ำมันปาล์มมันต่ำลงน้ำมันธรรมดามันเพิ่มสูงขึ้นสำหรับผมเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสทองโอกาสทองของอะไรโอกาสทองของพี่น้องน้ำมันปาล์มนะรัฐบาลแทนที่จะไปแจกเงินรัฐบาลใช้นโยบายง่ายๆง่ายๆยังไงฮะก็ให้นี่ไงปตท.นี่ไงรัฐบาลถือหุ้นเกินถือหุ้นเกินกึ่งหนึ่งอยู่แล้ว 51% ขึ้นไปแล้วก็มีนโยบายออกคำสั่งนะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสั่งไปเลยนายกสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่าให้ปตท.มีนโยบายหลัก
ในการช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการขายน้ำมัน B100 จะควบคู่กับดีเซลปกติหรือที่ไหนก็แล้วแต่นั่นคือนโยบายหลักเลยของรัฐบาลไทยเห็นไหมยังไม่พอประเทศไทยโดยรัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานทำหนังสือไปถึงคู่ไปถึงบริษัทของฝรั่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอสโซดีเอสโซอะไรนะฮะเขาธงเขาเทคทั้งหลายเนี่ยของบริษัทใหญ่เลยและนัดหาลือเลยบอกว่าขอความร่วมมือไทยเนี่ยขอความร่วมมือคุณมาหากินในแผ่นดินไทยไทยขอความร่วมมือช่วยเกษตรกรหน่อยนะช่วยเกษตรกรยังไงฮะเอาน้ำมัน B100 เนี่ยไปขายในปั๊มคุณนั่นเงื่อนไขที่หนึ่งนะนิ่งขายที่2นะในระหว่างนี้เนี่ยเกษตรกรไม่ได้รับความเดือดร้อนนี่เงินไม่พอเนี่ยบาท80ตังค์เนี่ยไม่อยู่ได้ไงน้ำมันปาล์มกิโลนึงอ่ะทำไงฮะก็เอาเงินของปตท.เอาเงินของผู้ค้าน้ำมันนี่แหละเฮ้ยผมในระหว่างที่ผมขอคุณเนี่ยผมก็ขอเงินคุณด้วยได้ไหมเอาเงินส่วนนี้มาให้ก่อนแล้วไปซื้อน้ำมันเนี่ยก่อนได้ไหมนะซื้อน้ำมันปาล์มแล้วคุณเอาไปผลิตเลยได้ไหมนะแล้วก็ให้ไทยองค์ไทยออยเป็นคนผลิตได้ไหมไม่เห็นยากอะไรเลยมันคือหลักอะไรหลักการเจรจาเขาเรียกว่าอะไรวิชั่นก็สู่มิชชั่นคือภารกิจผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์นะนี่ไงก็ใช้หลักกลไกของรัฐจะไปให้เกษตรกรทำมันทำไม่ได้หรอกนี่ไงรัฐบาลทำได้ขอความร่วมมือพวกนี้ตัวเองมีนโยบายหลักอยู่แล้วแล้วราคาน้ำมันต้องเป็นยังไงฮะถูกครับถูกกว่าเลยดีเซลปกติครับถ้าปตท.เฉพาะปตท.มีน้ำมันปาล์มขายทุกปั๊มหรือถ้าดีมากเลิกดีเซลส่วนอื่นมันก็คงทำยากนะเอาไม่ละเอาขายคู่ให้มันเปรียบเทียบเลยอันนี้ไบโอดีเซลนะยกเลยสารพระราชาโครงการพระราชดำรินะให้กับประชาชนคนไทยช่วยเหลือเกษตรกรชูยกย่องพระองค์ท่านเลยไปวางไวนิลวางป้ายตามปั๊มต่างๆนี่ถูกดีเซลปกติ28บาทไบโอดีเซลคุณภาพดีช่วยเหลือเกษตรกรด้วย15บาทเขาซื้อไหมล่ะเป็นผมก็เติมใช่ไหมมันคือหลักง่ายๆนะฮะมันอยู่ที่อำนาจการต่อรองหลักนี้เรียกว่าอะไรฮะทฤษฎีการเจรจานะทฤษฎีเกมชูรี่คือใช้หลักการเจรจาผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์สั่งการให้ไปเจรจาให้เรียกไอ้พวกนี้มาคุยนะแล้วก็วางมาตรการต่อไปและต้องจบภายในระยะเวลาอะไรนะกี่วันในระหว่างนี้จบภายใน3เดือนนะคุณต้องสร้างให้เสร็จนะต้องทำให้ได้และในระหว่างนี้ไอ้ปั๊มเล็กปั๊มน้อยเนี่ยที่มีตามชุมชนต่างๆที่มีรัฐบาลทำไงฮะอุดหนุนเงินให้เป็นปั๊มมาตรฐานขึ้นมาโดยใครๆไปดูแลปตท.เข้าไปดูแลให้การสนับสนุนไอ้ปั๊มเล็กๆตามชุมชนตามหมู่บ้านเนี่ยนะที่ตอนนี้โดยเฉพาะในจังหวัดตรังเนี่ยเขากำลังไปแห่เติมให้ปตท.เข้าไปอุดหนุนสร้างปั๊มเหล่านั้นให้มีคุณภาพทำปั๊มขนาดเล็กเหมือนกับเซเว่นอีเลเว่นน่ะมีกระจายไปทั่วเลยถามว่าไอ้ 5.9 แสนตันเนี่ยพอไหมไม่พอเห็นไหมไม่พอด้วยซ้ำไปไทยจะต้องนำเข้าน้ำมันปาล์มด้วยซ้ำไปทุกวันนี้เราเนี่ยผลิตได้มาก็ต้องไปอาศัยว่าจะขายให้อินเดียเป็นหลักกระถายให้ประเทศนั้นประเทศนี้เป็นหลักแต่ตอนนี้เขากีดกันไม่ให้นำเข้าเขาจะใช้ของเขาเองเขาจะปลูกเองเราต้องทำไงอ่ะเขาเรียกว่าสร้างมูลค่าสินค้าจากน้ำมันปาล์มก็เป็นไบโอดีเซลนำศาสตร์พระราชาศาสตร์ของพระเจ้าอยู่หัวมาใช้แค่นั้นเองไงนักการเมืองให้ปลาพระราชาให้เบ็ดก็เอาหลักเบ็ดของพระราชาเนี่ยมาใช้นี่ไงคือศาสตร์พระราชาของจริงการแก้ไขปัญหาของประเทศเนี่ยถ้าเข้าใจหลักยุทธศาสตร์การปกครองนั้นไม่ยากหรอกนะอยู่ที่ว่าเราใช้มันเป็นหรือเปล่าเราเข้าใจมันหรือเปล่านะในส่วนอื่นๆเช่นกันรัฐบาลยังใช้ประชานิยมต่อไปเนี่ยมันจะเป็นเนกาทีฟซัมเกมจะเป็นเกมลบแต่ถ้าแก้ด้วยเกมนี้ประชาชนเห็นวิชั่นเฮ้ยความเชื่อมั่นให้มันเจ๋งเลยเขาก็มีความเชื่อมั่นเพิ่มมากขึ้นถูกไหมฮะนี่คือหลักกลยุทธ์การบริหารนะฮะเขาเรียกว่ายุทธศาสตร์การเมืองการปกครองนะซึ่งผมเชื่อว่าสิ่งนี้คงจะช่วย
เกษตรกรได้ไม่มากก็น้อยผมในฐานะคนบ้านนอกให้ประชาชนเหมือนกันไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีราคาไม่มียศไม่มีตำแหน่งพอมีความรู้เล็กน้อยเนี่ยก็มาแบ่งกันแบ่งปันกันเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ความสมดุลมีผู้อาศัยมีผู้เกื้อหนุนสรรพสิ่งเกื้อกูลค้ำจุนซึ่งกันและกันกล้วยไม้ช่อหนึ่งที่สวยเพลินใจช่างงามสดใสเพราะให้แต่ความชุ่มชื่นไม่เหมือนกาบฝากที่คอยดูดกลืนมาใหญ่ต้องยืนแห้งตายไปทั้งพงไพรมดแมงได้อยู่อาศัยต้นไม้ให้ความชุ่มชื่นกล้วยไม้เพียงขอดูดกลืนน้ำเลี้ยงเพียงพอกาฝากกล้วยไม้เกิดมาสายพันธุ์เดียวกันผู้หนึ่งสร้างสรรค์ผู้หนึ่งเฝ้าคอยทำลายกาฝากสังคมที่คนนิยมกาให้ดูดกินเลือดไทยให้หายไปทุกวันกาฝากต้นแมงนกกาดูยังมีค่ากว่าพวกกาฝากสังคมกี่ล้านชีวิตกี่ล้านหัวใจเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกจะดีได้อยู่อยากเลือกเท่าทางให้คนเชิดชูหรืออยากทนดูผู้คนสาปแช่งทุกวันด้วยไม้ช่อหนึ่งที่สวยเพลินใจช่างงามสดใสเพราะให้แต่ความชุ่มชื่นไม่เหมือนกาฝากที่คอยดูดกลืนมาใหญ่ต้องยืนแห้งตายไปทั้งคงไกรมดแมงได้อยู่อาศัยต้นไม้ให้ความชุ่มชื่นกล้วยไม้เพียงขอดูดกลืนน้ำเลี้ยงเพียงพอได้อยู่กาฝากกล้วย